ทีพวกเราสารพัดไม่เคยดูแลอะไรพวกเราเลยนี่น่ะเหรอที่เขาเรียกว่าบุญคุณน้อยมันยังตอบแทนบุญคุณที่ฉันมีให้พวกแกไม่ได้เลยมันต้องเป็นเงินร้อยล้านไม่ได้นะครับผมไม่ให้คุณสองคนขึ้นไปไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นแม่ของเจ้าของโรงแรมไม่ได้นะครับผมบอกไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับนี่แกปล่อยฉันกับคุณแม่นะฉันบอกให้ฟังนะผมปล่อยให้พวกคุณเข้าไปไม่ได้หรอครับพวกคุณเป็นผู้บุกรุกลูกหมูลูกลูกหมูลูกหมูออกมาหาแม่หน่อยลูกพี่หมูหนูกับแม่มาหาออกมาหาหน่อยสิลูกหมูพี่หมูเสียงดังเอะอะอะไรเนี่ยปีเตอร์เสียงดังไปทุกห้องเลยคือว่ามีคนมาแอบอ้างบอกว่าเป็นแม่ของคุณลูกหมูกับคุณหยกนะครับหยุดไปลูกหมูแม่เองจ้าพี่หมูบีมนะคะจำกันได้ไหมคุณแม่บีมนี่พวกคุณสองคนมาที่นี่ทำไมคะอ้าวหนูโยกทำไมทักทายกันแบบนี้ล่ะจ๊ะพวกเราคนกันเองทั้งนั้นถามหนูยังคะว่าอยากเป็นคนกันเองกับพวกคุณหรือเปล่าเอ๊ะนี่โยกทำไมพูดจากันแบบนี้แม่ฉันมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงเธอนะแต่ฉันไม่นับพอเถอะโยกพี่ขอสรุปว่าคุณลูกหมูกับคุณหยกรู้จักสองคนนี้เหรอครับใช่ฉันรู้จักไม่ทราบว่าคุณแม่กับบีมมาทำอะไรที่นี่เหรอคะคือว่าตอนนี้พวกเรากำลังเดือดร้อนแม่ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายส่วนยายบีมก็เพิ่งตกงานไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับแม่ได้ข่าวว่าพวกหนูมีโรงแรมเป็นของตัวเองมีรายได้ต่อเดือนก็มหาศาลเราสองคนแม่ลูกน่าจะพึ่งใบบุญของพวกหนูได้พี่ลูกหมูบริษัทพี่พอจะมีตำแหน่งว่างอยู่บ้างไหมบีมจะได้ช่วยพี่หมูทำงานแล้วก็จะได้หาเงินมาเลี้ยงแม่ด้วยมีพี่จะช่วยรับเธอเข้าทำงานแล้วกันนะบีมจริงเหรอลูกหมูขอบคุณนะพี่ลูกหมูที่ให้โอกาสพวกเราแม่เราจะรู้แล้วพี่หมูไปช่วยเขาทำไมเขาไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับพวกเราเลยนะพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกับพวกเราไว้บ้างใช้พวกเราทำงานบ้านอย่างกับทาสกดขี่พวกเราสารพัดไม่เคยดูแลอะไรพวกเราเลยขนาดข้าวแต่ละมื้อที่พวกเราจะได้กินก็ยังต้องเป็นเศษอาหารที่เหลือจากพวกเขานี่น่ะเหรอที่เขาเรียกว่าบุญคุณเอ๊ะนั่นเด็กนี่นี่พี่หมูห้ามปรามน้องสาวตัวเองเนี่ยก็ดีนะคะปล่อยที่มาพลาดเห่าเหมือนหมาแบบนี้ระวังจะไม่มีปากกินข้าวพอหยกช่วยกันไปเถอะอย่าเก็บเรื่องเราในอดีตมาคิดเลยนะโยกก็ได้ค่ะเอาล่ะบีมเธอไปทำตำแหน่งฝ่ายบัญชีนะส่วนคุณแม่ก็ทำตัวตามสบายเลยนะคะคิดซะว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของคุณแม่จ้าขอบใจมากนะลูกขอบคุณนะพี่หมูบีมสัญญาว่าบีมจะตั้งใจทำงานค่ะเป็นไงบ้างลูกเวลา5เดือนพวกเราโกงมันได้กี่บาทก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะคุณแม่แค่50ล้านบาทสมแล้วที่เป็นลูกแม่แล้วพวกมันก็ยังโง่ไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยโหยเก่งมากลูกแม่เป้าหมายต่อไปก็คือทำให้ยายลูกหมูกับยายหยกมันยอมโอนหุ้นเป็นชื่อแกครึ่งหนึ่งทีนี้แหละชีวิตเราก็มีแต่รวยกับรวยไม่เสียแรงที่พวกเราเล่นละครตกตามันไปวันนั้นอ
ปีเตอร์นี่นายได้ยินอะไรบ้างก็ได้ยินทุกอย่างที่พวกคุณพูดทั้งหมดนั่นแหละเออไหนๆนายก็ได้ยินแล้วสนใจมาอยู่ข้างพวกเราไหมล่ะฉันแบ่งให้ 5%ไม่ดีกว่าครับพอดีผมไม่ชอบคดโกงใครอ๋อแล้วผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณลูกหมูด้วยแกจะไปฟ้องแล้วใครจะเชื่อแกหลักฐานก็ไม่มีประสาทเชิญแกไปบอกเถอะพี่หมูเขาไม่เชื่อแกหรอกแล้วถ้าฉันได้ยินด้วยหูของตัวเองล่ะจริงๆหนูรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะค่ะคุณแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงคะหนูอุตส่าห์ช่วยเหลือไม่เห็นใจกันบ้างหรอคะนั่นสิพี่หมูอุตส่าห์ให้โอกาสกับตัวกับใจแต่พวกคุณก็ยังไม่ยอมเลิกนิสัยโลภอยากมีอยากได้ทั้งที่มันไม่ใช่ของของตัวเองฉันว่าในหัวสมองมันก็คงมีแต่เรื่องเงินหนอพี่เจาะปากมาพูดหรือไงพวกฉันโกงแล้วแกจะทำไมฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้เศษเงินที่ฉันกับลูกโกงไปเนี่ยมันยังตอบแทนบุญคุณที่ฉันมีให้พวกแกไม่ได้เลยเพราะบุญคุณของฉันมันต้องเป็นเงินร้อยล้านคุณทำเกินไปหรือเปล่าครับจิตใจของพวกคุณมันต่ำซะยิ่งกว่าคนตกอีกนะครับเรื่องนี้มันเบถ้าเทียบกับเรื่องพ่อของพวกแกมันกระจอกไปเลยแหละหมายความว่าอะไรคะคุณแม่อย่าบอกนะว่าใช่ที่พ่อของพวกแกเสียฉันเป็นคนทำเองแหละพวกคุณนี่มันจิตใจเหี้ยมเกินคนนี่พี่ลูกหมูลืมเรื่องพ่อพี่ไปก่อนแล้วมาตกลงเรื่องแบ่งหุ้นกับบีมดีกว่าฉันให้เวลาตัดสินใจนะลูกหมูฉันรู้ว่าแกจิตใจอ่อนไหวยังไงพระคุณของฉันมันก็ทำให้แกสำนึกได้ว่าแกควรตอบแทนฉันแบบไหนอ้าวยังไงพี่หมูบีมรู้ว่าพี่เป็นคนดีถ้าพี่ยิ่งให้พี่ก็จะยิ่งได้นะบีมคุณแม่หนูเคยเชื่อมาตลอดเลยนะคะว่าเวลาที่เราดีกับใครเราจะได้รับความดีนั้นกลับมาแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันสอนให้หนูรู้ว่าจะดีน่ะมันดีได้แต่ต้องดีให้ถูกคนด้วยลูกหมูปีเตอร์ครับคุณลูกหมูเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจได้เลยครับคุณลูกหมูหลักฐานหลักฐานอะไรพี่หมูนี่เองครับคุณลูกหมูให้ผมมาเก็บหลักฐานไว้ก่อนที่พวกคุณจะเข้ามาคุณแม่นี่แกลูกหมูแกตลบหลังฉันแบบนี้เลยเหรอฉันเป็นแม่แกนะไม่ค่ะพระหนูและน้องไม่รับคนอย่างคุณเป็นแม่เลยค่ะคิดว่าจะได้แค่หลักฐานเรื่องการโกงโรงแรมแต่นี่ได้ทั้งเรื่องคุณพ่อด้วยเตรียมตัวไปนอนในคุกกันได้เลยคุกนี่แม่ไม่อยากติดคุกไม่อยากติดคุกก็ดีสิคะคุณแม่แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน